This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. การโจมตีกันที่เกิดขึ้นในระลอกนี้สิ่งหนึ่งเลยที่ต้องจับตาก็คือมันจะเป็นสงครามที่เกิดการลุกลามหรือเปล่าถ้าหากว่าประเทศอื่นๆลงมาเล่นในสงครามนี้ด้วยแล้วเอาซัพพลายน้ำมันมาเป็นตัวประกันปัญหาเนี้ยน่าจะเกิดขึ้นค่อนข้างกระทบกับทั่วโลกคือสภาวะสงครามแบบนี้ครับหลายคนมองว่าเงินมันจะต้องเฟ้อแน่ๆเพราะว่าของมันจะแพงเมื่อมันขึ้นแล้วอ่ะมันจะคงไว้อยู่อย่างนั้นอ่ะแล้วไม่ลงสักทีพอมันคงไว้อยู่งั้นเรื่อยๆอ่ะสิ่งที่เราจะเจอก็คือว่าระยะเวลาในการที่เราใช้ของแพงอ่ะมันจะนานขึ้นเศรษฐกิจของเราอ่ะจะขับเคลื่อนได้ช้ามากขึ้นมันจะเข้าไปสู่สิ่งที่เรียกว่าสภาวะเศรษฐกิจชะงักงันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้อยู่กับเรา2คนผมวิทย์สิทธิเวคินนะครับผมริชาร์ดวัชราทิตย์ครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องของผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจนะครับของสงครามความขัดแย้งระหว่างกลุ่มฮามาสกับอิสราเอลที่ยืดเยื้อกันมาตั้งแต่วันที่7ตุลาคมนะครับแน่นอนมิติของเรื่องความขัดแย้งก็ส่วนหนึ่งแต่ต้องยอมรับนะครับว่าจากการที่พื้นที่ดังกล่าวเองรวมถึงผู้ให้การสนับสนุนนะครับกับทั้ง2กลุ่มเองถือได้ว่ามีอิทธิพลทางด้านของเศรษฐกิจอยู่ไม่น้อยทีเดียวนะครับรวมถึงพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เองสิ่งเหล่านี้อาจจะนำไปสู่เรื่องของการที่ซัพพลายน้ำมันของโลกอาจจะต้องส่งได้รับผลกระทบไปด้วยไม่มากก็น้อยและทำให้ราคาน้ำมันนั้นพุ่งสู่ระดับสูงได้เหมือนกันวันนี้จะมาคุยเรื่องประเด็นนี้กันครับริชาร์ดครับคือต้องบอกอยู่ว่าผมเชื่อว่าหลายคนจับตามองเพราะอะไรเราไม่รู้เนาะว่าจบเมื่อไหร่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตลอดสัก70ปีที่ผ่านมาประวัติศาสตร์ระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์เขาก็ถ้าพูดตรงๆนะเขาตีกันมาอย่างนี้เรื่อยๆสถิติก็ประมาณสัก20ครั้งแต่มันจะมีครั้งแรงๆอ่ะครั้งที่1ครั้งที่4หรือแม้กระทั่งครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งหนึ่งที่ค่อนข้างรุนแรงแต่ประเด็นนี้ว่าด้วยประเทศเราอ่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในห่วงโซ่อุปทานของโลกทุกคนจับตามองครับว่าอิสราเอลปาเลสไตน์เขาตีกันเนี่ยที่บ้านเราจะกระทบไหมสองก็คืออย่างที่เราทราบว่าตอนนี้เราอยู่ในสภาวะที่โอ้โหเศรษฐกิจโลกก็ไม่ได้แข็งแรงเงินเฟ้อก็สูงดอกเบี้ยก็สูงราคาน้ำมันก็เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงแล้วจุดที่อิสราเอลกับปาเลสไตน์อยู่ก็เป็นจุดที่ใกล้กับแหล่งของน้ำมันของโลกด้วยประเด็นมันคืออย่างนี้ฮะอันนี้เป็นแค่การคาดการณ์นะสำหรับหน่วยงานด้านเศรษฐกิจต่างๆเขามองนะครับว่าการโจมตีกันที่เกิดขึ้นในระลอกนี้สิ่งหนึ่งเลยที่ต้องจับตาก็คือมันจะเป็นสงครามที่เกิดการลุกลามหรือเปล่าคือไม่ได้มีเฉพาะคู่ขัดแย้งแล้วนะใช่ลุกลามหมายความว่า1คือเนื่องจากว่าประเด็นของอิสราเอลกับปาเลสไตน์มันมีความอ่อนไหวในเรื่องของศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วอดีตเราเคยได้ยินกันใช่มั้ยเฮียเคยเล่าให้ฟังอยู่ในเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เฮียก็มีความชื่นชอบก็คือว่าเมื่อมีเพื่อนพี่น้องชาวมุสลิมที่เขาต้องเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้โดยเฉพาะกับอิสราเอลกลุ่มเขาเรียกว่าเป็นภาคีเพื่อนพี่น้องมุสลิมในประเทศแถบตะวันออกกลางเนี่ยก็มักจะมีการมีปฏิกิริยาบางอย่างเช่นเดียวกันสิ่งนี้มันกลายเป็นว่าหลายๆคนกลัวว่าหนึ่งเลบานอนจะมาไหมสองอิหร่านจะเข้ามาด้วยไหมสามจอร์แดนซีเรียแบบนี้ครับซึ่งเป็นประเทศที่เขาจะเข้ามาซัพพอร์ตกลุ่มฮามาสไหมสิ่งนี้มันหมายความว่าถ้าหากว่าประเทศอื่นๆลงมาเล่นในสงครามนี้ด้วยแล้วเอาตัวประกันก็คือเรื่องของซัพพลายน้ำมันมาเป็นตัวประกันปัญหาเนี้ยน่าจะเกิดขึ้นค่อนข้างกระทบกับทั่วโลกนะครับอันนี้น่าสนใจอย่างนะครับหลายคนจะมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยอิสราเอลไม่ใช่ผู้ผลิตและส่งออกน้ำมันนะครับครับแล้วก็ทางด้านของพื้นที่ฉนวนกาซาเองก็ไม่ใช่พื้นที่ที่ผลิตน้ำมันได้นะครับแต่จะบอกแล้วมันทำไมถึงได้ไปส่งผลกระทบริชาร์ดก็ได้บอกแล้วนะครับจากการที่ฮามาสเองนะครับต้องยอมแล้วก็จะมีพันธมิตรถ้าเรามองไปสมัยที่มีความขัดแย้งเยอะๆจากความขัดแย้งปาเลสไตน์อิสราเอลกลายเป็นความขัดแย้งของสันนิบาตอาหรับซึ่งก็จะมีอียิปต์ซึ่งก็เป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกน้ำมันยังมีซีเรียเป็น2พันธมิตรที่มีความสำคัญมากนะครับตอนนี้ก็เพิ่มเติมอีก1ประเทศที่อาจจะมีพื้นที่ไม่ได้ติดกันเลยนะครับแต่เป็นพื้นที่ที่ต้องบอกว่าเป็นเหมือนกับเป็นคู่ขัดแย้งกับทางอิสราเอลด้วยและนั่นก็คืออิหร่านหลายท่านจะถามว่าแล้วอิหร่านเกี่ยวข้องยังไงต้องยอมรับนะครับว่าถ้าหากว่าอิหร่านเนี่ยกระโดดเข้ามาร่วมด้วยก็มีความหมายว่าตัวเขาเนี่ยควบคุมพื้นที่ทางยุทธศาสตร์พื้นที่นั้นมีชื่อนะครับว่าทางด้านของช่องแคบฮอร์มุซช่องแคบฮอร์มุซถ้าเกิดว่ามีการปิดไปสิ่งที่หลายคนห่วงก็คือว่าช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยอยู่ไม่ได้ไกลจาก2ประเทศที่มีการส่งออกน้ำมัน2ประเทศนั้นคือกาตาร์
และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ถ้ามีการปิดช่องแคบฮอร์มุซผลิตน้ำมันเท่าไหร่ก็ออกมาได้ค่อนข้างลำบากก็อาจจะเกิดปัญหานะครับซึ่งเหตุนี้นี่เองก็เลยส่งผลกระทบทำให้ความขัดแย้งของ2ประเทศที่ไม่ได้เป็นผู้ส่งออกน้ำมันเลยจะส่งผลกระทบทำให้ราคาพลังงานนั้นสูงขึ้นมาด้วยครับริชาร์ดครับคือมันมีสัญญาณออกมาว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านเนี่ยอันนี้ออกมาให้สัมภาษณ์กับทางสำนักข่าวนะครับตะวันออกกลางก็เลยบอกว่าถ้าอิหร่านเห็นแล้วว่าสหรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาจุนจ้านเรียกว่าเข้ามาจุนจ้านเลยนะแล้วอิสราเอลรุกคืบเข้าไปในดินแดนของกาซาเองก็ดีหรือว่าเวสต์แบงก์เองก็ดีแบบเต็มตัวอิหร่านจะเริ่มออกมามีปฏิกิริยาอ่ะอย่างแรกเลยก็คือเขาไม่ลงรอยกับสหรัฐอยู่แล้วซึ่งเราก็คงทราบกันเนาะจากที่เฮียบอกว่าช่องแคบเฮอร์มุซก็เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการส่งผ่านเรือน้ำมันถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์ลุกลามบานปลายตรงเนี้ยจะเป็นสิ่งที่เขาจะใช้เป็นจุดในการต่อรองคิดดูแล้วกันว่าเมื่อมีน้ำมันเป็นสิ่งที่หลายคนเนี่ยมองว่าโอ้โหนี่คือทองคำสีดำที่ใครๆก็ต้องการและตอนนี้คือราคาน้ำมันมันก็ค่อนข้างแพงอยู่แล้วถ้าหากว่าเจอเหตุการณ์ที่ตัดการให้พื้นที่ในการเดินทางของน้ำมันไปสู่ตลาดโลกแบบเนี้ยราคาน้ำมันอาจจะดีดขึ้นไปมากกว่า100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในระยะเวลาประมาณสักช่วงปลายปีนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเราเองถือว่าเป็นผู้ซื้อน้ำมันรายใหญ่เมื่อซัพพลายน้ำมันมาโดนตัดออกไปปัญหาที่ตามมาก็คือว่าเราเองอาจจะได้รับผลกระทบมากขนาดไหน2ก็คือเราเห็นแล้วว่ากำลังการผลิตของกลุ่มประเทศโอเปกเขาไม่ได้เพิ่มมากอย่างที่ต้องการรัสเซียประกาศออกมาอย่างชัดเจนแล้วว่าเขาจะไม่มีการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันส่วนซาอุดิอาระเบียหรือแม้กระทั่งประเทศที่อยู่ในกลุ่มโอเปกอื่นอาจจะมีการเพิ่มขึ้นบ้างเพื่อบรรเทาผลกระทบแต่ถ้าหากว่าการผลิตแต่ส่งออกไม่ได้ อันนี้คือปัญหาใหญ่ฮะซึ่งจากการที่คงไม่ใช่เฉพาะบ้านเราแต่เพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าทั่วโลกเองเมื่อสักครู่ริชาร์ดได้พูดถึงราคาน้ำมันโลก ราคาน้ำมันโลกตอนนี้อยู่ที่ประมาณ90ดอลลาร์ต่อบาร์เรลซึ่งถือได้ว่าสูงท่านถามว่าแล้วปกติมันควรจะเป็นเท่าไหร่ปกติมันควรจะอยู่ที่ประมาณสัก60ครับแต่ทีนี้ตั้งแต่สงครามรัสเซียยูเครนซึ่งตอนนี้เนี่ยราคาพลังงานสูงขึ้นมากเพราะว่ารัสเซียนั้นเนี่ยถูกแบนเรื่องการส่งออกน้ำมันราคาน้ำมันดิบสูงสุดประมาณ140ดอลลาร์ต่อบาร์เรลตอนนี้ปรับตัวกลับลงมาแต่ยังทรงตัวอยู่ในระดับค่อนข้างสูงแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่ทำให้อิหร่านซึ่งถือเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกน้ำมันเนี่ยมีการจำกัดจำนวนการผลิตราคาน้ำมันของโลกก็คงจะปรับตัวสูงขึ้นด้วยคำว่าราคาน้ำมันที่มีการปรับสูงขึ้นมีความหมายว่าต้นทุนในการดำรงชีวิตทางเศรษฐกิจของทุกประเทศนั้นจะสูงขึ้นตามไปด้วยแต่มีตัวเลขที่น่าสนใจครับริชาร์ดที่บอกว่าถ้าเกิดว่าราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นไปเท่าไหร่นะครับจะส่งผลกระทบมากน้อยขนาดไหนนะครับเป็นข้อมูลมาจากทาง IMF กองทุนการเงินระหว่างประเทศถ้าราคาน้ำมันโลกปรับตัวขึ้น 10% มีความหมายจากปัจจุบัน90เพิ่มขึ้นเป็น99ตีเป็นเลขกลมๆ100นะครับส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกประมาณ 0.15% และมีความหมายว่าอัตราเงินเฟ้อซึ่งหลายคนห่วงมากเพราะราคาสินค้าณเวลานี้สูงขึ้นค่อนข้างเยอะแล้วจะกระทบต่อเงินเฟ้อประมาณ 0.4% ถ้าเป็นแบบนั้นท่านจะบอกว่าแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับเราเพราะบ้านเราเงินไม่เฟ้อประเด็นเป็นแบบนี้ครับสหรัฐอเมริกาเองก็ดีนะครับหรือว่าประเทศขนาดใหญ่ก็ดีเนี่ยอยู่ได้ด้วยน้ำมันถ้าราคาน้ำมันสูงก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่สิ่งนี้จะทำให้เงินเฟ้อซึ่งสหรัฐมีความรู้สึกวิตกกังวลเป็นอย่างยิ่งในช่วง2ปีที่ผ่านมาขยับสูงไปด้วยถ้าเกิดว่าราคาน้ำมันสูงนะครับเงินเฟ้อสูงก็มีความหมายว่าธนาคารกลางสหรัฐซึ่งถือได้ว่าเป็นท่อน้ำใหญ่ที่สุดในโลกนี้ครับอาจจะจำเป็นต้องมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพราะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็จะทำให้ต้นทุนทางการเงินทั่วโลกนั้นปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วยดังนั้นอธิบายเป็นโดมิโนแบบนี้ความขัดแย้งไม่ได้มีผลกระทบเฉพาะความมั่นคงแต่ส่งผลกระทบอย่างแน่นอนถ้าว่ามันไปดูในแง่ของมิติทางเศรษฐกิจด้วยครับอีกประเด็นนึงน่าสนใจทางด้านของศูนย์วิจัยกสิกรเขาบอกว่าโลกเราจะเจอสภาวะที่เรียกว่า stagflation ก็คือสภาวะเงินเฟ้อแล้วเงินฝืดในเวลาเดียวกันคือสภาวะสงครามแบบนี้ครับหลายคนมองว่าเงินมันจะต้องเฟ้อแน่ๆเพราะว่าของมันจะแพงแต่อย่าลืมว่ามันก็จะมีบางภูมิภาคอ่ะที่อย่างเช่นจีนอย่างเงี้ยจีนจะเจอเงินฝืดหนักมากสองมหาอำนาจอ่ะสหรัฐโดนเงินเฟ้อจีนโดนเงินฝืดสิ่งที่โลกกำลังจะเจอคือเรื่องของสภาวะเงินเฟ้อและเงินฝืดในเวลาเดียวกันเมื่อกี้เฮียบอกว่าเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐแต่จะเป็นผลทำให้ราคาสินค้ามันก็แพงตามราคาน้ำมันก็จะขึ้นตามใช่ไหมฮะแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อมันขึ้นแล้วอ่ะมันจะคงไว้อยู่อย่างนั้นอ่ะแล้วไม่ลงสักทีพอมันคงไว้อยู่งั้นเรื่อยๆอ่ะสิ่งที่เราจะเจอก็คือว่าระยะเวลาในการที่เราใช้ของแพงอ่ะ
มันจะนานขึ้นเศรษฐกิจของเราอ่ะจะขับเคลื่อนได้ช้ามากขึ้นมันจะเข้าไปสู่สิ่งที่เรียกว่าสภาวะเศรษฐกิจชะงักงันอันนี้มันน่ากลัวกว่าเรารู้ว่าอนาคตเงินจะขึ้นเท่าไหร่แล้วเราจะรับมืออย่างไรกับอัตราดอกเบี้ยแต่ถ้ามันไปชะงักงานเสร็จปุ๊บเราไม่รู้เลยว่ามันจะอยู่แบบนี้อีกยาวขนาดไหนสิ่งที่หลายคนมองนะฮะคุณผู้ชมครับก็คือว่าตอนนี้รัฐบาลไทยมีการรับมืออย่างไรบ้างเพราะจริงๆแล้วเนี่ยทางด้านของรัฐมนตรีคลังเองท่านก็ออกมาพูดนะครับว่าคือต้องยอมรับจริงๆว่ามันกระทบนะคือหลายคนผมเชื่อว่าหน่วยงานภาคเศรษฐกิจศูนย์วิจัยเศรษฐกิจหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาก็พยายามบอกว่าโอเคมันอาจจะไม่ได้กระทบโดยตรงมันอาจจะอ้อมๆบ้างโดยเฉพาะเรื่องของราคาน้ำมันและพลังงานแต่ทางด้านของอดีตท่านรัฐมนตรีช่วยเขาบอกนะครับว่ามันกระทบนะและตอนนี้สั่งโฟกัสจับตาเลยทุกๆกระทรวงด้วยดูเลยว่าสถานการณ์เนี้ยมันจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากน้อยขนาดไหนที่สำคัญก็คือว่าปัญหาเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจที่มันซ้ำเติมประเทศไทยในตอนนี้ที่บ้านเราเองเศรษฐกิจก็ไม่ดีอ่ะแล้วมาเจอสงครามที่เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกนั้นก็เกิดสภาวะชะลอตัวเราเองถือว่าเป็นจุดเล็กมากในโลกเลยไม่กี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ได้รับผลกระทบซึ่งในมุมของการค้าการลงทุนอันนี้อาจจะไม่เท่าไหร่เพราะว่าเราเองยังคงได้ดุลการค้าอยู่จากอิสราเอลในช่วงที่ผ่านมาและอิสราเอลเองก็ถือว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหรือนักลงทุนที่ไม่ได้มีสัดส่วนมากในบ้านเราแต่ถ้าหากว่ามันลุกลามไปเหมือนตอนที่เราเจอสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนใหม่ๆช่วงนั้นน่ะที่ซัพพลายทั่วโลกแทบจะหยุดชะงักกันเลยทีเดียวสิ่งเหล่านี้น่ากลัวกว่าก็เพราะว่าเรารับมือไม่ได้และคาดการไม่ได้เลยด้วยว่าเขาจะประกาศหยุดยิงหรือว่าหยุดสงครามกันเมื่อไหร่เพราะรัสเซียยูเครนทุกวันนี้ก็ยังไม่จบลงนะครับแต่ทีนี้เนี่ยหลายคนอาจจะมีความรู้สึกวิตกกังวล นะครับแต่ว่าถ้าหากว่าท่านเทียบเหตุการณ์เมื่อ50ปีที่แล้วครับก็คือ6ตุลาคม1973นะครับซึ่งตอนนั้นสันนิบาตอาหรับบุกเข้าไปที่อิสราเอลกรณีความขัดแย้งแบบนี้เชื่อมั้ยครับว่าใน1ปีน้ำมันณเวลานั้นถูกมากนะครับ 2.5 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลตอนนี้90นะครับ ครับคือปรับตัวขึ้นมาเกือบจะ40เท่านะครับเพิ่มขึ้นใน1ปีนะเวลานั้นเป็น10ดอลลาร์4เท่าตัวครับสิ่งนั้นเขาเรียกว่าออยช็อค1973ครั้งนั้นถือได้ว่าหนักกว่าตอนนี้ไม่รู้กี่สิบเท่านะครับแต่ยังไงก็ตามครับนั่นคือสิ่งที่หลายคนวิตกกังวลว่าที่สุดแล้วน้ำมันจะถูกหยิบขึ้นมานะครับกลายเป็นประเด็นและทำให้ความขัดแย้งในสิ่งเหล่านี้เนี่ยส่งผลกระทบต่อเรื่องของเศรษฐกิจไปทั่วโลกด้วยครับแต่อย่างไรก็ตามต้องบอกว่าสิ่งนี้คงจะเร็วเกินไปกว่าที่จะพูดนะครับว่าจะนำไปสู่อะไรเพราะว่าวิกฤตณเวลานี้ถือได้ว่ายังคงจำกัดวงอยู่ที่คู่ขัดแย้งและผู้ให้การสนับสนุนส่วนผู้ที่อาจจะมองว่าอาจจะเข้ามามีส่วนร่วมด้วยหรือไม่เช่นกรณีอิหร่านอันนี้ต้องยอมรับว่าทางแต่ละฝ่ายเองก็ค่อยๆดูสถานการณ์ว่าแต่ละช่วงนั้นจะมีการพัฒนาไปในทิศทางใดก็อาจจะต้องบักที่บอกอย่างที่เฮียบอกนะรอดูสถานการณ์กันเพราะว่า1ก็คือถ้าหากว่ามันลุกลามสิ่งที่หลายคนกลัวคือการเป็นสงครามตัวแทนเราไม่รู้หรอกว่าตรงนั้นเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันมีความขัดแย้งที่มีความซับซ้อนอย่างเช่นเวลาที่เราดูข่าวหรือว่าเสพสื่อครับเราจะเห็นการเชียร์เป็น2ฝั่งฝั่งหนึ่งเชียร์อิสราเอลฝั่งหนึ่งเชียร์ปาเลสไตน์หรือฮามาสแต่สิ่งเหล่านี้เมื่อมันกลายเป็นสงครามตัวแทนสงครามระดับภูมิภาคอันนี้น่ากลัวเพราะอย่าลืมว่าภูมิภาคตะวันออกกลางถือว่าเป็นภูมิภาคที่เราตั้งใจอย่างมากเลยสำหรับรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลที่แล้วหรือรัฐบาลเนี้ยเพื่อเปิดประตูทางการค้าและการลงทุนซาอุดีอาระเบียก็ตามประเทศในแถบอาหรับต่างๆก็ตามเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในแหล่งเงินแหล่งทองก็แล้วกันในการที่1แรงงานของไทยเดินทางไปทำงานที่นั่นเยอะกรณีอย่างแค่อิสราเอลที่เดียวเนี่ยเรามีแรงงานอยู่ที่นั่นก็เป็นแสนๆคนปัญหาคือว่าตอนนี้สถานการณ์ที่มันไม่สงบมันกระทบกับแรงงานแล้วที่สำคัญคือต่อแม้ว่าสถานการณ์มันจะไม่สงบแรงงานบางส่วนก็ยังคงทำงานอยู่ที่นั่นส่งเงินส่งทองกลับมาให้ครอบครัวเขาที่อยู่ที่ประเทศไทยถ้าสถานการณ์มันลุกลามไปที่ประเทศอื่นและกระทบกับแรงงานของไทยที่อยู่ในประเทศอื่นๆด้วยนี่คือสิ่งที่อาจจะเกิดเป็นสภาวะเศรษฐกิจที่เราจะต้องรับมือ2ก็คือว่าเมื่อภูมิภาคนี้เป็นภูมิภาคที่เราต้องการที่จะเข้าไปลงทุนหรือว่ามีดีลการค้ากับเขาถ้าหากว่ามันลามไปทั่วภูมิภาคในประเทศอื่นๆเนี่ยการค้าการลงทุนที่เราหวังว่าจะดึงเงินจากประเทศในแถบนี้ที่ถือว่ามีกำลังซื้อสูงให้เข้ามาอยู่ที่ประเทศไทยหรือว่าค้าขายกันเนี่ยมันก็อาจจะต้องดูกันแบบเป็นแบบหน้าต่อหน้ากันเลยเดี๋ยวว่ามันจะไหวหรือไม่ไหวในตอนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้ยังสรุปได้ว่า peace is wealth ครับมีความหมายว่าสันติภาพนะครับเปรียบเสมือนกับความมั่งคั่งในเวลานี้เพราะถ้าบานปลายไปก็อาจจะส่งผลกระทบได้แต่คงต้องมอนิเตอร์กันต่อเนื่องนะครับว่าสถานการณ์จะพัฒนาไปในทิศทางไหนบ้างครับสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะครับและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ
ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.